ว่าลูกเกมเนี่ยหลังจากที่เราขึ้นนำเนี่ยช่วงท้ายๆครั้งแรกเราจะโดนกดดันอย่างหนักนะครับแต่เราก็สามารถประคองตัวนะครับจนจบพักครึ่งครับพอพักครึ่งเราก็แก้เกมกลับมาได้ทำได้ดีขึ้นในครึ่งหลังนะครับสังเกตว่าในครึ่งหลังเนี่ยเราจะครองบอลบุกแต่มีโอกาสจบอีกประตูที่2ประตูที่3เนี่ยมีโอกาสได้หลายครั้งแต่เราก็พลาดไปก็เป็นจุดบกพร่องที่ว่าเราต้องไปแก้ไขครับกลับไปแก้ไขเนาะครับนัดหน้าเจอกับทีมอะไรครับนัดหน้าเราจะเล่นในบ้านเจอกับแพ้ครับผมฝากอะไรถึงแฟนบอลก็สำหรับแพ้นี่แฟนบอลลำพูนทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเกมสำคัญนะครับเป็นสื่อแห่งศักดิ์ศรีก็อยากวอนแฟนบอลนะครับช่วยเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆครับผมพวกเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลทุกคนครับครับขอบคุณครับ